มาดูการลงพื้นที่สวนทุเรียนของพาณิชย์จังหวัดพัทลุงนะคะหลังราคาทุเรียนตกต่ำค่ะพาณิชย์จังหวัดพัทลุงได้ระบุราคาทุเรียนตกต่ำนะคะเป็นไปตามกลไกตลาดด้านเกษตรกรวอนให้รัฐบาลช่วยเหลือและอยากให้ออกมาตรการป้องกันประกันรายได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติค่ะนายกอบทวนดำนายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังสวนเขาน้อยหมู่ที่3ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงของนายชากรีรอดไฝเจ้าของสวนทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดพัทลุงเพื่อให้กำลังใจและติดตามราคาทุเรียนหลังชาวสวนในพื้นที่กำลังประสบปัญหาราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วทั้งที่ผลผลิตออกมาไม่มากโดยปีที่ผ่านมาขายได้ราคากิโลกรัมละ250บาทแต่ปีนี้ขายได้เพียงกิโลกรัมละ130บาทเท่านั้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนเนื่องจากการปลูกทุเรียนมีต้นทุนสูงกว่าพืชชนิดอื่นหากราคาถูกเช่นนี้อาจส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างแน่นอนนายกอบยังกล่าวอีกนะครับว่าสาเหตุที่ราคาทุเรียนตกต่ำในขณะนี้เป็นไปตามกลไกของตลาดประเทศที่เคยรับซื้อทุเรียนลดการสั่งซื้อส่งผลให้ราคาทุเรียนในทุกพื้นที่ของภาคใต้ถูกลงแต่หากเกษตรกรรายใดไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็พร้อมที่จะหาตลาดจำหน่ายต่อไปด้านนายชากรีรอดไฝเปิดเผยว่าส่วนทุเรียนเขาน้อยผลิตทุเรียนออกนอกฤดูนะครับและได้ตัดทุเรียนล็อตสุดท้ายไปแล้วจำนวน8ตันก็มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ130บาทกำหนดเฉพาะขนาด 2-6 กิโลกรัมส่วนลูกไหนมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปราคาจะลดลงอีก 50% จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและในอนาคตอยากให้รัฐบาลได้ออกมาตรการในการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาทุเรียนตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติด้วย